ับโฮช่องนอนนี่ดอทคอมอีกแล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลา5:50นะเราตื่นมาทำอะไรกันนี่ให้รู้5:50คือเราตื่นเต้นมาทุกคนอ่ะเปิดไฟก่อนเปิดไฟโอ้สว่างมากให้ดูข้างนอกก็คือตอนนี้ยังมืดอยู่เลยนะยังไม่ตื่นเลยใช่ป่ะนี่เราตื่นทำอะไรกันเราตื่นทำอะไรกันเคสบอกเขาไปเพราะว่าวันนี้นะคะเราเปิดเทอมแล้วแล้วเราจะไปเรียนที่โรงเรียนแบบออนไลน์นะคะรอมาประมาณเกือบปีนะที่เราจะได้ไปโรงเรียนนะคะวันนี้ก็คือความฝันเป็นจริงแล้วเราเปิดเทอมแบบออนไลน์ไปเรียนที่โรงเรียนจริงๆนะคะซึ่งเราก็อยู่เกรด10นะคะหรือว่าม.4นะทุกคนหลายคนอาจคิดว่าเราอยู่มหาลัยแล้วมาอยู่หออะไรเงี้ยแต่จริงๆเราเพิ่งอยู่ม.4นะคะวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายบล็อกเก็บบรรยากาศกับเพื่อนที่โรงเรียนให้ดูว่าเราทำอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างนะคะตื่นเต้นมากแล้วเราก็ยอมผมกลับแล้วนะทุกคนเพราะว่าโรงเรียนไม่ให้ยอมสีผมเคแล้วก็อยู่กับรูมเมทของเรานะคะใครที่ยังไม่ไปดูคลิปอยู่หอเรียนออนไลน์ก็ไปดูกันได้นะคะใช่แล้วแต่วันนี้คือเราไปโรงเรียนแล้วไงเออก็เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วมาเจอกันเย้ตื่นหรืออะไรอะไรเราต้องรีบตื่นว่ะยังไม่มีใครตื่นเลยจริงปะเนี่ยนี่ดูดิมันเปิดอยู่ห้องนึงแล้วก็อีกห้องนึงข้างๆตรงนู้นเนี่ยดูดิมืดตึ๊ดตื่นเลยว่ะบรรยากาศตอน5:00เกือบจะ6:00นะคะเออก็มีรถเอ้ยอากาศเย็นนะไปเราไปอาบน้ำกันถ่ายคลิปเคนนอนต่อไปนะนี่ชุดนักเรียนเราจะได้ใส่กันแล้วทุกคนเป็นไงเป็นไงเป็นไงแต่ชุดนักเรียนเอออย่างงี้ได้ปะในเคนโชว์นี่ชุดนักเรียนซื้อมาแบบครึ่งปีแล้วอ่ะเราจะได้ใส่จริงๆแล้วเอ้ยกระโปรงได้ปะโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะคะวันนี้นะคะซีเรียลนะก็เวลาก็อาบน้ำอยู่ตอนนี้นะคะเราก็คือรีบตื่นเช้ามาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราอยู่2คนใช่ไหมต้องสลับกันอาบน้ำนะคะปกปิดใต้ตาคือจริงๆโรงเรียนเนี้ยแบบแต่งหน้าไปได้ดีมากเพราะไม่งั้นนนนี่หน้าก็จะกลายเป็นศพไปโรงเรียนแล้วตอนนี้เป็นเวลา 6:38 นะคะมาทุกคนนี่แล้วก็แต่งตัวแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็กระเป๋าไปคือจริงๆอ่ะของอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่แบบกระเป๋านักเรียนเราก็จะมีแค่ iPad กับ MacBook นะที่เราแบกไปใช่ไหมเคสแล้วก็ชุดพละปะชุดพละใช่อยู่ในถุงผ้าแยกเออใช่แต่คือกระเป๋าของก็คือเยอะมากเพราะเขาอยากเจอกระหน่ำเออแต่เราลืมเอาเสื้อกระหน่ำมาเศร้ามาก นี่เราไปดูชุดนักเรียนกันหน่อยทุกคน ทุกคนดูชุดนักเรียนไงดูส่วนสูงนะนี่ คือชุดนักเรียนมันเป็นไงกางเกงด้วยปะมันเป็นกางเกงก็คือไม่ปูเห็นลงไปข้างล่างกันไปเจอเพื่อนกันยิ้มบ๊ายบายเอ๊ตอนนี้เราก็ออกมาจากห้องแล้วนะให้ดูดูเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นนะทุกคนสวยมากและตอนนี้คืออะไรคะหอติดอยู่กับโรงเรียนเลยนะแต่เดี๋ยวเราลงลิฟต์ไปกันกดลิฟต์นี่นี่คือบรรยากาศด้านล่างหอทุกคนเราลงมาข้างล่างแล้วนี่อยู่กับใครบ้างโอเมก้าอยู่กับเคสแล้วก็ใครอีกคะแซนกับเบอร์รี่และนี่ก็คือประตูโรงเรียนแล้วก็คือประตูโรงเรียนยังไม่เปิดเขาเปิดแล้วนี่เราก็เข้ามาแล้วนะคะแต่เราก็ต้องยืนรออยู่นี้เพราะว่าแบบว่าครูเขากำลังเช็คแบบว่าเราตรวจ ATK มาหรือยังซึ่งเราก็ไม่ติดใช่ไหมเคสถ้าติดเราก็ติดกันหมดเลยนะนี่ก็คือแบบอยู่ข้างโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็คือตรงนี้เลยตรงนี้ก็คือด้านข้างถึงแล้วนี่ก็คื
ือรอเข้าไหนโชว์ ID card หน่อยสิคะเราก็คือต้องติดหน้าเลยนี่ก็คือบัตรนักเรียนเราต้องแตะด้านหน้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วเคส7:25แล้วก็รอตรวจบัตรนักเรียนกัน1 hour later นี่ทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในโรงเรียนแล้วเราอยู่กับใครบ้างเกด้าค่ะเกด้านะคะใครคะลิวค่ะคือตอนนี้กี่โมงแล้วอะกี่โมงแล้วตอนนี้7:38แล้วเราเข้าเรียนกี่โมง9:30ใช่วันนี้ก็คือเข้าเรียน9:30แล้วเราทำอะไรเรียนแบบคลาสแรกใช่แล้วเราก็มีเวลาแบบเดินเล่นอยู่2 ชั่วโมงใช่ไหมใช่เอ้ยทำไมทุกคนไม่คุยกับเขาเลยนี่เรากำลังขึ้นแล้วนะคะเป็นไงบ้างหลังจากที่เราเรียนออนไลน์มานานโกงมากเลยว่าไม่ต้องเป็นแล้วก็ยังหาห้องไม่เจอแต่ก็จะเดินไปเรื่อยๆนี่เราเข้ามาด้านในแล้วแต่ว่าทำไมโรงเรียนมันดูมืดๆนี่คือห้องที่เราใช้เรียนอะไรคะห้องสองแต่เดี๋ยวเราต้องเดินเรียนซึ่งเราไม่รู้ว่าห้องอื่นอยู่ไหนห้องสองที่เราเรียนแมทกันนี่เราก็มารอหน้าห้องแมทนะที่เราจะเรียนกันวันนี้แต่ว่ามันเหลืออีกตั้งแบบ2 ชั่วโมงใช่ไหมก่อนจะเข้าคาบเราอยู่กับใครคะข้าวฟ่างค่ะข้าวฟ่างนะคะอยู่เพื่อนนี่ก็คือเพื่อนห้องเราหมดเลยเอร่าถึงกี่โมงมาถึง6:45เออเอร่าคือมาเร็วมากเรายังไม่ออกจากหอเลยคนนี้เร็วสุดค่ะคนนี้ถึงกี่โมงคะ6:00 กว่าเออนี่ตรงนี้ก็คือโถงกลางของโรงเรียนเราจะไปห้องสมุดค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราขึ้นทางไหนดีเออขึ้นตรงนี้แล้วกันฮัลโหลโอ้ดูดีมากนี่เราอยู่หน้าห้องฟูซายแอนส์นะคะก็คืออิเล็กทีฟเรานี่คือห้องแล็บปะนี่ก็คือห้องสมุดเปิด7:00 ถึง 15:45ว้าวอยากเข้าไปอ่ะเข้าไปได้เข้าเลยนี่เราก็อยู่ในห้องสมุดกันนะคะหนังสือเต็มเลยไหนมีหนังสืออะไรบ้างมีสื่อไรเอาเต็มไปหมดเลยเราจะมาอ่านใช่ไหมใช่เราจะเอาแผ่นเอกสารสู้มันแพงมากทุกคนหนังสือแบบเยอะมากจริงเนี่ยคือหนังสือใหญ่เยอะตึมเลยล่าสุดเราจะมาถ่ายติ๊กต็อกอยู่ในห้องสมุดแล้ววิญญาณติ๊กต็อกเกอร์เข้าสิง 1 2 3แล้วเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนี่หนังดูนี่นั่นยังไงอ่ะไอเลือดโอเคห้องสมุดเป็นไงบ้างห้องสมุดดีมากหนังสือเยอะใช่มีหนังสือแบบหนังสือการ์ตูนฟิกชันอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษเต็มเลยแล้วก็หนังสือวิชาการก็มีหมดเลยแล้วก็มีห้องแบบแค่เข้าแบบใช่อันนี้ก็จองถ้าแบบติ้งเล็กๆจองแล้วเราก็มาเป็นสตาร์ดี้กรุ๊ปได้แบบเรียนกับเพื่อนก็คือแบบกว้างมากเลยตรงนี้ก็เป็นวิวมีโต๊ะให้นั่งเต็มเลยแล้วก็มีของด้วยมาใช้ได้ตรงนี้นี่ทุกคนเราอยู่หน้าห้องออดิทอเรียมนะคะคือเป็นห้องประชุมใหญ่แล้วก็ตรงนี้คืออะไรห้องเซมินาใช่อันนี้ก็คือเรามาสอบห้องนี้กันนี่เราก็เดินลงมาแล้วเราก็คือเดินอย่างไรจุดหมายมากก็เลยชั่วโมงหนึ่งที่เราแบบชิลได้ตอนนี้ก็จะเป็นแบบล็อกเกอร์ที่ไว้เก็บของแต่ว่าเรายังไม่ได้ล็อกเกอร์เลยเพราะว่าเราสลับแบบกลุ่ม A B นะคะก็เลยแบบยังไม่ได้ล็อกเกอร์แล้วนั่งก็คือมีแบบว่าที่นั่งนี่เราก็มานั่งเล่นชั้น3เพราะว่าไม่มีอะไรทำแล้วจริงๆแล้วคนนี้เขาทำอะไรกันคะเขายิงชุบกันแล้วชุบวางมือ1 hour later นี่แล้วก็เดินลงมาแล้วก็จะกลับเข้าห้องแล้วนะคะทุกคนเพราะเราไม่มีอะไรทำเยี่ยมทุกคนเราจะเข้าไปรอในห้องกันนี่เราเข้ามาในห้องเลยนะคะทุกคนก็คือแบบโต๊ะนั่งแบบห่างกันมากเพราะมันแบบโควิดเนาะใช่แล้วเราก็คือนั่งอยู่หลังห้องเลยนี่คือ9:10เหลืออีก10 กว่านาทีนะคะแล้วโค้ก็คือชายเป็นโปรเจคเตอร์แล้วอันนี้ก็คือคนที่แบบกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เรียนออนไลน์ล่าสุดเพื่อนก็คือเล่นชาเย็นกันแล้วand what's your favorite subject
ไปสิโทษแม่โอ้โหทำงานมีแอมฟรอมเซนฟรานซิสเซเวนคอนเนตคูลเอาอยู่นะเยอะเยอะนะโอ้โหSame subject. Next. Yeah! Yeah! That's nice. หมดคาบแล้วนะคะคำนี้ก็คือแบบชิวมากแค่ในลำตัวจบแล้วนะคะคาบแมทเมื่อกี้เราทำอะไรบ้างเราก็คือนั่งในลำตัวแล้วก็เหมือนว่าระบบเหมือนแปลกๆแล้วก็เลยไม่ได้เรียนกันเลยใช่คือวันแรกอ่ะมันเป็นแบบเราต้องมีกรุ๊ปที่เรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็เรียนออนไซต์ด้วยมันก็เลยจะลำบากนึงแล้วระบบมันก็แบบเหมือนแบบเทสติ้งแบบซิสเต็มเออเหมือนเป็นการเทสติ้งซิสเต็มพวกเราเทสติ้งใช่ปะใช่แล้วพวกเราก็แบบตกใจนึกว่าสอบนึกว่ามีเทสอ๋อไม่ใช่เทสซิสเต็มโอเคต่อไปเราเรียนอะไรเรียนอังกฤษตรงนู้นป่ะข้างบนต่อไปเรียนวิชาอะไรอังกฤษนะคะในการค่ะก็คือเขาจะมีเวลาให้5นาทีนะในการเดินเปลี่ยนคาบทุกคนก็คือจะเดินแบบเยอะมากตอนนี้ใช่ป่ะต่อไปคาบอังกฤษนะคะห้อง316ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ากลุ่มก็มีNoni? Here. Thank you. One hour later. เราไปลองเรียนฟุตซายกันนั่นตรงไหนดีโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในห้องฟุตซายนะคะแต่ว่าเราพัก20นาทีเนาะเราจะไปหาของกินที่คาเฟ่เทอรี่กันเย้ฮัลโหลสวัสดีค่ะพลอยพลอยอยู่ห้องไหนเราอยู่ห้อง3เรียนอะไรบ้างวันนี้เหรอใช่ๆเรียนอะไรมาแล้วอ่ะเรียนคอมกับเมื่อกี้เป็นไงเรียนคอมเขาให้ทำอะไรอ่ะเรียนคอมเหรอทำเนี่ยที่มันเป็นลุมบ้าแล้วแบบต้องขึ้นเครื่องอ่ะที่แบบโค้ดเออเป็นไงดีไหมก็ดีแล้วก็อีกคำหนึ่งเรียนบิสเนสไปบิสเนสเจอกันวันแรกก็ดีแบบทัวร์โรงเรียนแล้วตอนนี้อ่ะแล้วเพื่อนหายไปไหนนี่ตอนนี้เราออกอีกทางหนึ่งก็คือเป็นบันไดแบบข้างโรงเรียนออกมาด้านนอกเลยเราจะไปไหนกันคะหวายไปแคนทีนค่ะใช่เราจะไปเออตรงนี้คืออะไรยิมเหรอใช่ป่ะอันนี้ยิมเชื่อมเรียน PE อุ้ยนี่อันนี้ก็คือโรงยิมใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันคาบบ่ายเนาะแต่ว่าเราจะลงไปกินข้าวก่อนนี่เรามาซื้อขนมกันที่ร้านเบอร์9ตรงนี้ก็พอกินเป็นไงอร่อยไหมคะเอสเอ็นพีเลยจริงเหรอเย้ทุกคนเราออกมาจากโรงอาหารแล้วต่อไปเราจะเรียนฟู้ดไซน์กันก็คือเป็นอิเล็กทีฟที่เราไม่ได้เลือกแต่เราก็ได้เรียนก็สนุกอันนี้ก็คือเป็นหอเราเองอยู่ติดกันเลยโอเคเมื่อกี้เราเรียนฟู้ดไซน์เสร็จแล้วไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะแบบเขาให้เก็บโทรศัพท์เนาะแล้วก็เมื่อกี้ก็คือจดอย่างเดียวเลยใช่ไหมเคสจดทันไหมจดไม่ทันแบบอยากยกโทรศัพท์มาถ่ายสไลด์มากแต่ไม่สามารถคะต่อไปเราเรียนอะไรคะคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์ห้องนี้เหรอ406ตอนนี้ก็คือมาเรียนคอมนะคะโต๊ะก็คือแบบกันนี้1 hour later จบค่ะแม่ไปกินข้าวก่อนเออไปกินข้าวกันไหมพักเที่ยงแล้วทุกคนแต่เรามีเวลาพักแค่30นาทีเองอ่ะนี่เราเปิดประเดิมมือแรกก็คือข้าวมันไก่เลยดูน่ากินมาก40บาทนะคะข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะอิ่มมากข้าวมันไก่อย่างนี้เลยแล้วก็กินขนมอีก
แต่ว่าประเด็นก็คือแล้วค่ะเราไม่รู้ว่าเราเรียนพาราที่ยิมไหนมันมีแบบจิ้ม1กับจิ้ม2เหรอกําลังโทรถามอยู่ทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในยิมกันแล้วโอเคก็คือมันจะมีแบบว่าห้องให้เปลี่ยนเสื้อแต่ว่าเรารีบไงแล้วเลยเปลี่ยนในห้องน้ํามาเลยใช่อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นชุดพาราแล้วนะคะเตรียมเรียนพีอีไปเรียนพาราแล้วนะคะเพื่อนๆใช่มั้ยคะใช่ค่ะเสร็จแล้วเมื่อกี้เราทำอะไรบ้างพุชอัพซิทอัพแล้วก็วิ่งเนาะทดสอบร่างกายนะคะโอ้โหจะว่าตายแต่ว่าเมื่อกี้แบบถ่ายไม่ได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนชุดกลับแล้วเพราะว่าเข้าตัวไปเรียนไบโอนะคะเจอกันเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกกี่นาทีอะสองอีกสองนาทีอีกสองนาทีเราต้องเรียนเข้าตัวไปแล้วสองนาทีหรือหนึ่งนาทีแล้วเราออกร่างกายเขาว่ากลับบ้านเราสุขภาพดีแน่เลยง่ายA few minutes later. เลิกเรียนแล้วว่าเปล่าหวายบุกหอเออมาดิมาดิหอครูแม่คนหอเลิกเรียนแล้วไปค่ะไปไหนต่อคะวันนี้ไปไหนต่อคะไปซอยตั้งศิลป์เออไม่ใช่น่าสนใจมากเลิกเรียนแล้วทุกคนทุกคนก็แบบว่าเริ่มกลับบ้านกันคือเขาแบบให้รีบกลับเนาะให้แบบว่าประตูมันจะปิดตอนแบบ4 โมงนะคะให้ทุกคนรีบกลับบ้านกันเพราะว่าแบบมันโควิดจริงๆมันจะมีแบบคลับแล้วก็กิจกรรมด้วยนะแต่ว่าเหมือนเขายกเลิกหมดเลยใช่แล้วก็รอเพื่อนนี่ก็คือเดินกลับหออุ้ยมันมีทางออกตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยเหมือนแอบออกหลังโรงเรียนนี่มันทางหนีเรียนนี่นะอ๋อแล้วก็ถึงประตูหอเลยตรงนี้ออกจากโรงเรียนมาแล้วแล้วก็กลับเข้าไปไม่ได้แล้วด้วยเดี๋ยวจะเอาของไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันนะคะทุกคนโอเคเรากลับมาพักที่หอนะคะ5 นาทีเดี๋ยวจะลงไปใหม่เพราะว่าจะไปหาของกินกันสภาพหลังเลิกเรียนกับสภาพตอนเช้านี่มันไม่เหมือนกันเลยมาทุกคนเลยแล้วก็แต่งตัวแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอนเนอร์จีก็คือเหนื่อยเวอร์คือแบบเป็นการเดินเรียนที่เหนื่อยเวอร์ไปต่อเคสอย่าเพิ่งนอนตอนเรียนสุดตั้งแต่เช้าจนแบบหมดแบบเย็นอะ Let's go เราจะไปขึ้นรถแทรมกันนะคะไปหน้ามหาลัยนะลงรถแทรมมาแล้วนะคะเราจะข้ามไปด้านนู้นกันที่เราไปตะลุยหาของกินมาเมื่อคลิปที่แล้วนะใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะคะคือแบบว่าของกินเยอะมากแล้วเราติดใจมากดีเวอร์น้ำหน้าหลังเลิกเรียนอร่อยตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านชื่อร้านอะไรคะฟาร์มสเต็กมีสเต็กน่ากินเวอร์มาแล้วนี่เป็นคาโบนาร่าไก่ย่างนะคะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอีพริกไทยให้ด้วยมาของเก๊กพ็อกช็อปนะคะของเมย์ก็คือเยอะเวอร์กินข้าวเสร็จแล้วนะคะอิ่มมากมาต่อที่ขนมปังซื้อไปกินแบบพรุ่งนี้เช้าเนาะมูหยองก็น่ากินโอเคตอนนี้เราก็จะเดินกลับมาขึ้นรถแทรมนะเราจะไปไหนกันต่อเราจะไปตึกดุริยางค์การไปแบบเดินเล่นตอนเย็นๆนี่พระอาทิตย์แบบสวยเวอร์เราใส่ชุดมันเด็กมหาลัยเลยอะเจ็บแต่เราเพิ่งอยู่ม.4อะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะหน้าแก่ก็ตามวันนี้ลงแทรมมาแล้วนะคะทุกคนพระอาทิตย์แบบกำลังตกบรรยากาศดีมากแล้วก็ตรงนี้ก็คือสตาร์บัคนะก็สามารถมาแบบซื้อน้ำนั่งอ่านหนังสือได้แล้วก็ตรงนี้ก็คือตรงไหนวะตรงนู้น
ียงเลยทุกคนก็คือยานแม่ว่าที่เขาเรียกกันไม่แน่ใจเหมือนกันมาถึงแล้วเป็นแบบว่าโรงเรียนดุริยางคศิลป์ของมหิดลเนาะนี่อันนี้ก็คือเราเดินเข้ามาด้านในเป็นแบบน้ำอย่างนี้เลยเป็นคลองเลยทุกคนเพิ่งรู้ว่าแบบมีที่อย่างนี้ในมหาลัยด้วยนี่ก็คือเป็นตึกเรียนของดุริยางตึกใหญ่มากเคสสวยกว่าโรงเรียนเราอีก สวยกว่าวิวอีกอะ แต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะทุกคนใครอยากเรียนก็ลองมาดูกันได้นี่ตอนนี้เรามานั่งชิลกันไม่ขาด้วย ด้านหน้าตึกดุริยางนะคะนี่แล้ววิวตรงนี้ก็คือเป็นแบบน้ำมีไม้เสียงนกร้องด้วยอะเออเราจะได้ยินเสียงแบบเครื่องดนตรีเบาๆแล้วก็เสียงนกร้องและนกก็แบบกิ๊บๆน่ารักนะแต่แถวหอแล้วก็คือแบบเสียงนกน่ากลัวมากมีเสียงรถไฟด้วยเออใช่ดีเวอร์นี่ตรงนี้เพื่อนเราบอกว่าเขาถ่ายหนังกันตรงนี้ปะเรื่อยๆเลยนะถ้าจะไม่ผิด Season Change นะคะมีใครเคยดูบ้างตรงนี้โอเคทุกคนเรากลับหอกันมาแล้วสภาพแต่ละคนเดินแบบว่าไม่ไหวแล้วจริงๆนี่ตอนนี้กี่โมงแล้วอะ6:28 6:28วันนี้เราแบบว่ากลับไม่ดึกนะคะท้องฟ้าสีส้มเลยน่ารักนี่เห็นพระจันทร์ด้วยนะตรงนี้แบบเป็นวงกลมแบบนี้เลยเย้ตอนนี้เราก็กลับมาที่หอกันแล้วนะคะทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็มีพัสดุมาส่งด้วยเคสก็คือสั่งพัสดุมาตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยมาส่งที่หอจะมาทำการอันบ็อกซ์กันดีกว่าไหนสั่งอะไรมาคะสั่งเฟรมการ์ดมานี่คนนี้ก็คือสายติ่งเลยมีใครแบบสะสมเฟรมการ์ดบ้างเดี๋ยวเราก็สั่งบัมมาลงที่หอเหมือนกันเออไปแกะบัมที่หอกันนะคะบัมวงอะไรคะวงอะไรคะ NCT ค่ะทุกคน NCT นะคะเห็นจานที่แปะไว้นี่เลยก็คือติ่ง NCT นะคะใครมีใครแบบว่าอยากรอดูคลิปแกะบั้มกันไหมก็คอมเมนต์กันได้นะคะกดไลค์ไปเลยใช่แล้วก็ประมาณนี้เลยสำหรับการเปิดเทอมวันแรกของเรานะคะเรียนออนไลน์หรือออนไซต์ดีกว่ากันจริงๆออนไซต์มันก็ดีนะแต่มันก็แอบกดดันนิดนึงจริงมันกดดันมากคือแบบว่าคนในห้องก็นั่งห่างมันเป็นแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ไหมเราก็เลยต้องนั่งโต๊ะละคนนะคะแล้วก็ปรึกษาเพื่อนได้เลยแล้วบางอันก็แบบว่าครูก็แบบจ้องมาเลยอะก็คือถ้าเราเงียบก็คือห้องแบบเงียบมากเราแบบพูดทีเหมือนมันกล้องอะใช่ดังแบบอย่างนั้นใช่ๆๆคือพอเวลาเราพูดทีนึงมันก็จะแบบได้ยินทุกคนเลยแล้วก็แบบออนไลน์ก็ได้ยินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องแบบสลับกับเพื่อนอีกกรุ๊ปนึงนะคะแล้วกรุ๊ป A ก็เลยได้มาโรงเรียนก่อนเนาะพออาทิตย์หน้าเราก็ต้องกลับไปเรียนออนไลน์แล้วก็อาทิตย์หน้าอีกก็ค่อยมาโรงเรียนใหม่นะคะก็เป็นประสบการณ์การเปิดเทอมเกรด10นะคะม.4นะทุกคนเรายังไม่ขึ้นมหาลัยนะทุกคนใช่ของโรงเรียน MUIDS นะคะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรคลิปหน้าเป็นอะไรดีเคสใครอยากดูคลิปอะไรเกี่ยวกับ UIDS ก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย